ครับผมทนายความของพิเศษครับวันนี้ผมกับพิเศษเนี่ยเดินทางมาศาลเพื่อตกลงในคดีที่มีปัญหากับทางคุณสุนิสารวยอกกินเมื่อเป็นคดีที่มีปัญหาเมื่อประมาณต้นปี61ที่ทางพิเศษเนี่ยได้ไปต่อว่าทางคุณสุนิสาไว้วันนี้เนี่ยทางพิเศษเนี่ยมีเรื่องจะกล่าวกับทางสื่อมวลชนพิเศษมีเรื่องอะไรบ้างครับก็เหตุเกิดเมื่อต้นปี61นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เข้าใจผิดแล้วก็อยากขอโทษน้องเก๋หรือคุณสุนิสาหรือผิดไปนัดที่นี้แล้วก็ฝากให้นักข่าวที่ไม่ว่าจะเป็นเขียนข่าวลงไปใน YouTube หรือว่าในเพจต่างๆนะครับในโซเชียลเนี่ยช่วยลบข่าวนี้ออกหน่อยนึงนะครับผมเป็นคนเองที่เข้าใจเรื่องเนี้ยผิดไม่ได้ตรวจเอกสารบัญชีต่างๆเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีความผิดพลาดอย่างมากก็ฝากให้นักข่าวทุกสำนักนะครับที่เขียนเนี่ยช่วยลบหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไงเสียเนี่ยก็ต้องขอโทษเก๋ครับนะขอโทษมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือเบื้องต้นนะครับในฐานะที่ผมเป็นทนายความโจทย์ของคุณสุนิสารวยอกกินเนี่ยณวันนี้เนี่ยคือได้ว่าเป็นนิมิตที่ดีที่เราได้มีการเจรจาแล้วก็ตกลงกันผลในการตกลงก็คือได้มีการเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วก็ทางผมเนี่ยภายหลังที่ดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆก็คือมีการลบเพจมีการแถลงข่าวและก็มีการแก้ไขในส่วนของประกันสังคมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทางผมก็ยินยอมที่จะยินดีที่จะมีการถอนฟ้องคดีนี้ออกจากสารบกความของศาลต่อไปครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปภายในวันที่6สิงหาคมนี้นะก็จะมีการแก้ไขเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ก็จะเรียกในการส่วนตามที่เขาต้องแล้วส่วนเคนี่โอเคไหมครับตามที่เราเตรียมไว้โอเคนะพอใจในส่วนตัวนี้นะฮะโอเค